สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรอ n อนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .3 คาบนี้นะครับนักเรียนยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่เรียนรู้จักเครื่องมือวัดหลายชนิดนะครับว่าเครื่องมือวัดความยาวมีอะไรบ้างนะครับแล้วเวลาเราจะวัดความยาวอะไรเราควรจะเลือกใช้เครื่องมือวัดอะไรคาบนี้ครูจะพานักเรียนฝึกกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรนะครับ ครูจะพานักเรียนเรียนทบทวนอีกครั้งนึงแล้วก็ไปตะลุยโจทย์ในหนังสือกันนะครับทบทวนสั้นๆครับเครื่องมือวัดที่เราเจอนะครับมาแล้วในคาบที่แล้วก็จะมีไม้เมตรไม้เมตรเหมาะกับการวัดสิ่งของที่ขายเป็นเมตรซื้อเป็นเมตรหรือยาวเป็นเมตรถูกไหมครับจะวัดด้วยไม้เมตรได้นะครับไม้เมตรก็มีหลายแบบเนาะมีแบบที่พับไม่ได้แบบที่ อยู่กับที่แบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่พับได้ที่นักเรียนเจอในครับที่แล้วที่ครูเปิดรูปให้ดูนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเครื่องมือวัดความยาวอีกแบบหนึ่งที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือไม้บรรทัดนักเรียนทุกคนเนี่ยมีไม้บรรทัดพกมาด้วยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นไม้บรรทัดก็จะเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่หาได้ง่ายที่สุดที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับ ตัวต่อไปสายวัดตัวนักเรียนอาจจะไม่ได้พกสายวัดตัวถูกไหมครับแต่สายวัดตัวก็เจอได้ไม่ยากนะครับที่บ้านบางคนคุณแม่อาจจะมีสายวัดตัวด้วยซ้ำถูกไหมหรือว่าเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปหรือเสื้อผ้าสั่งตัดหลายๆร้านนะครับจะมีสายวัดตัวคอยให้บริการลูกค้าด้วยนะครับเครื่องวัดความยาวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเจอก็คือสายวัดชนิดตลับถูกไหมครับ เราใช้วัดพวกสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับหรือใช้วัดระยะทางที่ยาวๆนะครับสายวัดชนิดตลับเนี่ยนะครับสามารถม้วนเก็บสายวัดได้นะครับเก็บได้ง่ายด้วยนะครับบางรุ่นนี้แค่กดปุ่มมันก็ดึงปื๊ดเข้ามาเลยนะครับโอเคครับนักเรียนต้องจำเครื่องวัดสี่ตัวนี้ให้ดีๆนะครับเครื่องวัดสี่ตัวนี้ไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวสายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรที่เราชอบเรียกกันเนี่ยนะครับ สตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็หนังสือเรียนนะครับยกมาเป็นตัวอย่างบ่อยๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากนะครับนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตรป์ป3เล่มหนึ่งของอักษรนะครับไปที่หน้า116นะครับะจะมีรูปมาให้นะครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็ให้นักเรียนเติมคําตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะครับมาทําไปพร้อมครูเลยนะนะครับ นักเรียนคนไหนทํามาแล้วก็ถือว่ามาตรวจก็แล้วกันนะครับง่ายๆเลยพิจารณารูปแล้วเขียนชื่อเครื่องวัดและหน่วยวัดความยาวให้เหมาะสมนะครับรูปแรกรูปอะไรครับใครมีของแบบนี้บ้างนะครับใครพกมาโรงเรียนบ้างอะไรเอ่ยกล่องดินสอสีถูกไหมนะครับนักเรียนควรใช้อะไรวัดดีครับอ่าใช้แม้บรรทัดวัดได้ไหมใช้ตลับเมตรวัดได้ไหม ใช้ไม้เมตรวัดได้ไหมครับนักเรียนก็ลองนึกถึงเครื่องวัดที่ครูพูดมาเมื่อกี้นะครับอ่าสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือไม้บรรทัดนะครับหน่วยวัดที่เหมาะสมที่ใช้วัดความยาวของกล่องดินสอสีนี้ก็คือเซนติเมตรนะครับนอกจากเราเลือกเครื่องวัดแล้วนะครับควรเลือกหน่วยวัดให้เหมาะสมด้วยนะครับรูปต่อไปครับกระเป๋าเป้ใช้อะไรวัดดีครับใช้ไม้บรรทัดได้ไหมได้เนาะไม้บรรทัดก็ได้ครับ หรือถ้านักเรียนมองว่ากระเป๋าเป้ยาวกว่าไม้บรรทัดก็ควรใช้อะไรที่ยาวกว่ากระเป๋าเป้ามาวัดนะครับควรใช้เครื่องมือวัดความยาวที่มีความยาวมากกว่าความยาวของวัตถุมาวัดใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไม้เมตรหรือไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับหน่วยวัดก็ใช้วัดเ,เป็นเซนติเมตรก็ได้ครับน,นะครับหน้าต่างใช่ไหมครับนี่เป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนใช่ไหมเวลาไปเปิดเราก็เลื่อนเนาะนะครับหน้าต่างนี้นะครับใช้อะไรวัดดีครับถ้าเป็น พวกหน้าต่างโต๊ะตู้ประตูอะไรองนี้ครับควรใช้ตลับเมตรหรือว่าสายวัดชนิดตลับนะครับเรียกว่าตลับเมตรก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันอยู่แล้วนะครับหน่วยที่ใช้วัดนะครับก็ควรวัดเป็นเมตรเพราะว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับห้องเรียนใช่ไหมครับรูปนี้เป็นรูปห้องเรียนนะครับเราจะใช้อะไรวัดความยาวความกว้างความสูงของห้องเรียนดีแน่นอนครับก็ควรจะใช้ตลับเมตรใช่ไหม เพราะห้องเรียนมีขนาดค่อนข้างใหญ่ควรใช้หน่วยเป็นเป็นเมตรนะครับว่าห้องนี้มีขนาดกี่เมตรใช่ไหมครับรูปต่อไปครับกรอบรูปอ่ากรอบรูปนะครับกรอบรูปครอบครัวนะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่ากรอบรูปนี้มีขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ากรอบรูปนะครับที่เราวางบนโต๊ะทํางานนะครับวางไว้หัวเตียงส่วนใหญ่ก็จะไม่ใหญ่มากนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งสองฝ่ามือประมาณนี้นะครับใช้อะไรวัดดีครับ ใช้ไม้บรรทัดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติกรอบรูปใหญ่มากๆอย่างเช่นเราไปเจอกรอบรูปที่ติดประดับที่ผนังเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่รูปนี้เกือบเท่าคนจริงเลยนะครับก็ใช้ไม้เมตรวัดก็ได้ครับหรือใช้ตลับเมตรวัดก็ได้เพราะว่าขนาดเขามีขนาดที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่จะวัดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนด้วยใช่ไหมครับ หน่วยที่วัดนะครับถ้าเป็นกรอบรูปเล็กๆก็ควรใช้เซนติเมตรนะครับถ้าเป็นกรอบรูปใหญ่ๆก็ใช้เมตรกับเซนติเมตรอ่าใช้คู่กันนะครับว่าเป็นกี่เมตรกี่เซนติเมตรเห็นไหมครับนักเรียนว่าเครื่องมือวัดนะครับเราวัดความยาวของวัตถุให้เหมาะสมเนี่ยนะครับเครื่องมือวัดควรจะมีขนาดที่ยาวมากกว่าความยาวของวัตถุหรือสิ่งของที่นักเรียนต้องการวัดนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเครื่องมือวัดสามารถ ใช้ได้หลายชนิดนักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องวัดอะไรก็ได้ที่นักเรียนถนัดนะครับหรือหาได้ใกล้ๆตัวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งออกไปซื้อหรือไปยืมคนอื่นมาใช้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับข้อที่เหลือเนี่ยถ้านักเรียนไปฝึกทํากับแบบฝึกหัดข้ออื่นๆในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของอักษรเนี่ยนะครับแล้วได้คําตอบไม่เหมือนกัน อาจจะด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาไม่เหมือนกันเราเจอกรอบรูปอย่างนี้ครับตัวอย่างกรอบรูปเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราอาจจะเจอกรอบรูปมาเล็กกลางใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะเลือกใช้เครื่องวัดไม่เหมือนเพื่อนนะครับให้ถามกันก่อนว่าทําไมถึงเลือกใช้ตัวนี้อ๋อเพราะว่ามันมีขนาดประมาณเท่านั้นเท่านี้นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาคุยเอามาคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่าเราเจอวัตถุสิ่งของมีขนาดเท่าไหร่เราจะใช้เครื่องวัดแบบไหนไปวัดความยาวของสิ่งของ นะครับหลังจากที่เราเลือกเครื่องมือวัดเป็นแล้วนะครับเลือกหน่วยวัดที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการใช้วัดได้นะครับนักเรียนอ่าก่อนที่เราจะจบกันไปคาบนี้นะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเครื่องมือวัดทั้ง4แบบที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับในการฝึกวัดความยาวกับคุณครูตอนนี้นะครับก็จะมีไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดตัวแล้วก็สายวัดชนิดตลับหรือว่าตลับเมตรนั่นเองนะครับ เวลาเราวัดนะครับเราก็จะเลือกวัดสิ่งของให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดความยาวนะครับแล้วก็เลือกหน่วยให้เหมาะสมด้วยหน่วยที่นักเรียนเจอมาแล้วนะครับตั้งแต่คาบแรกที่ครูสอนเลยก็จะเป็นหน่วยวัดความยาวต่างๆนะครับได้แก่หน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตรถูกไหมหน่วยแบบนี้นะครับก็เหมาะกับใช้วัดสิ่งของที่มีขนาดเล็กนะครับเซนติเมตรเซนหนึงนิดเดียวนะครับมิลลิเมตรยิ่ง 1>, 1ใน10ของเซนติเมตรเลยนะครับ1เซนติเมตรมี10มิลลิเมตรนักเรียนเห็นได้ในไม้บรรทัดที่นักเรียนพกมานะครับนักเรียนจะเห็นว่าช่องเซนติเมตรถูกแบ่งออกเป็นช่องย่อยๆที่เรียกว่ามิลลิเมตรเนี่ยสิช่องนะครับอีกหน่วยหนึ่งครับที่นักเรียนเจอก็คือหน่วยเมตรกับเซนติเมตรนะครับหน่วยนี้นักเรียนก็จะเจอกับไม้เมตรหรือว่าสายวัดชนิดตลับถูกไหมหรือว่าตลับเมตรนั่นเองนะครับที่ไม้เมตรนะครับเขาจะบอกความยาวเป็นเมตรก่อนถูกไหมครับแล้วก็จะแบ่ง ช่องเล็กๆออกมาเป็นเซนติเมตรด้วยนะครับหรือบางแบบนะครับที่นักเรียนอาจจะเจอเขาจะบอกเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวแล้วนักเรียนต้องใช้ความสัมพันธ์ว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนักเรียนก็จะรู้ว่า1เมตรอยู่ตรงไหน2เมตรอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเซนติเมตรแล้วก็เมตรอันนี้ก็สําคัญนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือหน่วยวัดความยาวที่เป็นกิโลเมตร กิโลเมตรเนี่ยเหมาะกับการใช้วัดระยะทางยาวๆนะครับอย่างเช่นระยะทางจากบ้านนักเรียนมาที่โรงเรียนนะครับระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ถึงสุราษฎร์ธานีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะนิยมใช้การวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรนะครับเพราะว่า1กิโลเมตรมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับ1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรถ้านักเรียนใช้สายวัดชนิดตลับนะครับ นักเรียนวัดต้องวัดจนได้ครบ1,000เมตรนะครับถึงจะได้เท่ากับ1กิโลเมตรหรือถ้าใช้ไม้เมตรนะครับต้องเอาไม้เมตร1000พไม้เมตร1,000อันมาต่อกันนะครับถึงจะได้ความยาวเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักเรียนควรจะทบทวนไว้นะครับว่าคราวหน้าครูจะพานักนเรียนเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยในการวัดทั้ง3หน่วยทั้ง4หน่วยนี้นะครับหน่วยมิลลิเมตรเซนติเมตร หน่วยเมตรแล้วก็กิโลเมตรนะครับซึ่งหน่วยแต่ละหน่วยก็จะมีความเหมาะสมในการวัดความยาวที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับคาบนี้นะครับครูฝากไว้เท่านี้นะครับคาบหน้าเรามาเจอกันเรื่องเกี่ยวกับการคาดคะเนความยาวว่าสิ่งของที่เราเจอนะครับน่าจะยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้ววัดจริงๆออกมาเป็นยังไงนะครับคาบนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันกับครูนุกใหม่ในคณิตศาสตร์คาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน